กลุ่มไทยไม่ทนนำทัพบุกสอบสวนกลางดับพม่ากลางเม้นคนไทยสนับสนุนพิเต้จัดหนักเลยทั่วประเทศ you okay. สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยปดชนะนะครับวันนี้มาพบกันด้วยเรื่องร้อนๆว่าด้วยแรงงานเมียนมา แรงงานลาวแรงงานกัมพูชาซึ่งเป็นแรงงานที่มีมากที่สุดในประเทศไทยว่ากันว่าตอนนี้มีเฉพาะพม่า,มาก,ก็เกือบ6ล้านคนรวมต่างด้าวชาติต่างๆเกือบ10ล้านท่านผู้ชมที่ถูกกฎหมายจริงๆคือ3ล้านสามแสนคนช่องร้อยแปดชั้นขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มบวนชนที่รักชาติ แม้ว่าเราจะโดนนักวิชาการบอกว่าเรารักชาติแบบสุดโต่งก็ตามวันนี้กลุ่มไทยไม่ทนนำทัพโดยเต้อาชิวะบุกสถานทูตพมา่าระดมทัพกว่า40ชีวิตวันนี้จะไปบุกสอบสวนกลางหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดำเนินการปราบปรามเข้มงวดกวดขันแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเยอะเหลือเกินท่านผู้ชม และกลุ่มต่างๆของแรงงานพม่าก็บังอาจที่จะตั้งค่าหัวคนไทยมันมากเกินไปแล้วนอกจากนั้น NGO- พม่าบางคนก็จะนัดให้แรงงาน6ล้านคนของพม่าประท้วงหยุดงานและก็แบนสินค้าไทยวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับช่องสถาบันทิศทางไทยซึ่งได้ออกคลิปไปแล้วตั้งชื่อคลิปว่าพม่าเถื่อนสะดุ้งทั้งบาง ไทยไม่ทนนำทัพบ,บุกสอบสวนกลางผดด็จศึกก็ออกไปคลิปนี้ออกไปเมื่อ1วันที่แล้วปรากฏว่าแฟนๆสนใจให้การไปดู510,000วิวท่านผู้ชมและก็มีคนกดถูกใจ15,000ครั้งและมีคอมเมนต์เด็ดๆเลย5,200คอมเมนต์คลิปนี้ของท th ิศทางไทยแค่วันเดียวพม่าเทือนสะดุ้งทั้งบาง มีคนกดไลค์มีคนกดวิวมีคนเข้าไปดู5้0แสนกว่าครั้งไม่ใช่เรื่องธรรมดาวันนี้ต้องให้กำลังใจกันเนื้อหาในคลิปบอกว่าเต้อาชิวะได้บุกสอบสวนกลางมีเรื่องที่จะต้องคุยกับตำรวจและผลักดันกดดันให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เจอจับปรับพม่าเถือนพม่ากลางพม่าแอบตั้งค่าหัวโตกับคนไทยและวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับเต้อาชิวะ ซึ่งได้นำทัพบ,บุกสถานทูตพม่ายื่นหนังสือเรียกร้องให้ควบคุมความประพฤติของคนพมา่าเต้อาชีวะพร้อมด้วยกลุ่มคนไทยไม่ทนได้ออกหนังสือและเดินทางไปยังหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องควบคุมกำกับแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้โดยได้เข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพเป็นเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของแผงนอกจากนั้นก็ยังเรียกร้องสิทธิ เรียกร้องการเรียนฟรีเรียกร้องรักษาพยาบาลฟรีทำท่าจะปักหลักถาวรเป็นคนไทยถาวรบางครั้งก็มีนโยบายของรัฐที่เอ,อื้อพักการเมืองที่หนุนหลังนักการเมืองที่ชักใยอยู่เบื้องหลังหวังคะแนนเสียงและยังมีบรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเหล่าคนไทยมาเรียกร้องมาปกป้องก็กล่าวหาว่ารักชาติแบบสุดตรง เนื้อหาในคลิปก็ยังอธิบายถึงผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบที่ตลาดบางบอนปรากฏว่าเจอแรงงานพมา่าเจอเจ้าของตลาดและเจอนอมินีคนไทยที่เข้ามาลุกรานข่มขู่นักข่าวไม่ให้ทำข่าวเพราะกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยเดือดร้อนถึงนักข่าวต้องโทรหาสํานักข่าวและโทรหาตำรวจเพื่อมาช่วยเหลือ ร้อยแปด้ชแนขอเป็นกำลังใจให้นักข่าวสำนักข่าวและกลุ่มคนไทยไม่ทนทุกคนโดยเฉพาะเต้าอาชีวะสู้สุดๆไปเลยทางด้านเต้าอาชีวะได้ออกมาบอกว่าตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลจากเต้าอาชีวะเรียบร้อยแล้วงานนี้ต้องระดมพลช่วยกันทุกทิศท,ทุกทางเพื่อที่จะตอบโต้ แรงงานพมา่าแรงงานกลางส่งตัวกลับประเทศประเทศของคุณก็มีแผ่นดินของคุณก็มีเก่งมากรู้มากมีพลังมากก็กลับไปพัฒนาประเทศชาติของคุณวันนี้มาดูคอมเมนต์เดือดอของแฟนๆในช่องทิศทางไทยว่าจะมีความคิดเห็นดุเดือดเป็นเช่นไรโดยเฉพาะโพสต์และคอมเมนต์5,200คอมเมนต์ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชม เมนแรกบอกว่าสนับสนุนพิเต้จัดหนักเลยทั่วประเทศมีคนกดไลค์ไป1,600ห้ไลค์เมนต่อมาบอกว่าพม่าบุกประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐบาลเงียบเฉยเลยมีคนกดไลค์ไป1,100ครั้งเมนต่อมาบอกว่าขอกำลังพลเดินทับเมื่อไหร่ส่งข่าวได้ทันทีเนอร์พวกเราอีสานใต้พร้อมลุยมีคนกดไลค์ไป21ครั้ง เมนต่อมาบอกว่าอย่าเชิดพม่าอย่างเดียวจีนด้วยอย่าเลือกปฏิบัติมีคนกดไลคไป38ครั้งเหมนต่อมาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่จัดการทำจริงจังพม่ามันจะเหิมเกริมกลางในไทยได้อย่างไรมีคนกดไลคไป1,000ครั้งเหมนต่อมาบอกว่าถ้าเต้ไม่ขยับสตมมันจะขยื่นไหมมีคนกดไลคไป1,000ครั้ง เบนต่อมาบอกว่าให้เข้ามาเป็นลูกจ้างไม่ได้ให้เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิดมีคนกดไลคไป8ครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพม่ายึดหลายจังหวัดแล้วอย่าชะล่าใจควรเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขด่วนมีคนกดไลคไป514ครั้งมเม้นต่อมาบอกว่าเสนอเพิ่มโทษแรงงานเถือนและตั้งรางวัลน,นำจับเลยครับที่นี่ประเทศไทยมีคนกดไลคไป25ครั้ง เบนตตมาบอกว่าทุกวันนี้พม่ากระจายตามต่างจังหวัดเยอะมากจัดการให้จริงจังเถอะมีคนกดไลค์ไป585ครั้งเบนตตมาดุเดือดหน่อยนะครับต้องการให้คนไทยลงถนนไหมถึงจะจัดการพรมา่ามีคนกดไลค์ไป4 4 4ครั้งเบนตตมาบอกว่าตั้งรางวัลน,นำจับทั่วประเทศไปเลยมีคนกดไลค์ไป495ครั้ง เบนตต่อมาบอกว่าต้องให้ผู้คนมาทักท้วงเลยต้องตื่นมีคนกดไลค์ไป379ครั้งเบนตต่อมาบอกว่าเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ได้แล้วก่อนจะสายเกินแก้กระทรวงมหาไทยมีคนกดไลค์ไป329ครั้งเบนตนต่อมาบอกว่าน่าจะแก้ไขตั้งนานแล้วประชาชนไม่ลุกสู้ข้าราชการไม่ทำงานเงียบมีคนกดไลค์ไป377ครั้ง เมนต่อมาบอกว่าทำจริงๆทําทำให้ชัดเจนถึงจะจบปัญหาเรือรังในไทยในวงเล็บต่างด้าวมีคนกดไลค์ไป245ครั้งเมนต่อมาบอกว่าบางบอนคงเป็นของพมา่าแล้วสินะครับมีคนกดไลคไป157ครั้งเมนต่อมาบอกว่าตลาดบางใหญ่นนทบุรีเพียบเลยพมา่าแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าต้องตรวจสอบหน่อยค่ะ มีคนกดไลค์ไป191ครั้งเบ้นต่อมาบอกว่าอยู่โรงงานท่ามะกาเยอะๆพ่าขายของอีกต่างหากเป็นกำลังใจให้คุณเต้สู้ๆมีคนกดไลค์ไป393ครั้งเบ้นต่อมาบอกว่าข้างคุณเต้ข้างคนไทยรักชาติปกป้องชาติไทยจากต่างด้าวมีคนกดไลค์ไป137ครั้งเบ้นต่อมาบอกว่าขเขมรลาวเราด้วยนะ เยอะมากแรงงานเถื่อนมีคนกดไลค์ไป165ครั้งครับท่านผู้ชมช่อง108แชนแนลก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสื่อทุกสื่อขอเป็นกําลังใจให้กลุ่มคนไทยไม่ทนขอเป็นกําลังใจให้คุณเต้อาชีวะและขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรักชาติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานท่านช่วยปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยเพราะว่ามันมีเยอะเกินไปจริงๆและเข้ามามากมาก นโยบายก็ดูจะอ่อนแอกฎหมายก็ดูจะอ่อนแอและมีพักการเมืองบางพักมีนักการเมืองบางคนเข้ามาหาประโยชน์เข้ามาหาเสียงจากแรงงานเถื่อนจากแรงงานต่างด้าวให้นโยบายมีนโยบายที่เอือ้อต่อต่างด้าวมากเกินไปสิทธิมนุษยชนท่านไปดูที่ต่างประเทศดูที่ตะวันตกเขาทําอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าประเทศเขาเองเขาก็หวง แม้แต่ประเทศเยอรมนียังไม่ยอมให้ผู้อพยพจากยูเครนเข้าประเทศเลยแรงงานต่างด้าวพมา่าลาวเขมรเขาก็มีประเทศของเขาอยู่ให้เขากลับไปพัฒนาประเทศของเขาเถอะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็โพสต์มาได้ร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันเพื่อชาติไทยของเราสวัสดีครับ